รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนร้อนกระหน่ำซัมเมอร์เซลยาเทวดาหมออุดโอ้โหคุณวูดดี้แป๊บนึงครับว่าไงครับเดี๋ยวก่อนครับผมว่าเข้าไปคุยข้างในดีกว่าครับข้างนอกมันร้อนเกินไปฉันไม่ได้มาช่วยคุณต้มยาไว้ดูเล่นนะไหนบอกว่าจะไม่ตั้งโต๊ะขายยาตรงนู้นไงนั่นไงครับตรงนั้นไงไม่เห็นนะใช้ได้นะถือว่าอะไรอีกเรายาเทวดาก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีเทวดามานั่งขายให้นะคะทำไมไม่ออกไปนั่งขายพี่คุณจะให้ผมออกไปขายตอนนี้เหรอครับเพราะว่านี่ดูสิมีทั้งรังสี A ยังสี UVB คือหน้าผมจะเป็นฝ้าครับแล้วตัวจะไปขายไหมไม่อ่ะโอ้ยดูซะถ้าคุณมัวแต่นั่งเปิดแอร์อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยก็เตรียมหมดตัวได้เลยฮะนี่มันแพงอย่างเงี้ยเป็นไงเห็นแล้วอึ้งอ่ะดิเฮ้ยตื่นนี้แพงอย่างงี้ผมแย่แน่เลยครับผมควรทำยังไงดีครับยังจะมาถามคุณก็ปิดแอร์แล้วก็ออกไปขายของข้างนอกสิคะไปไม่เหรอไม่ต้องใช้กำลังความรุนแรงขนาดนี้ด้วยพูดดีๆกันก็ได้เนี่ยมือเท้ากันแน่เนี่ยกิมจิเป็นแคชเชียร์ให้เองค่ะขอบคุณมากนะครับกิมจิแต่เปล่าว่ากิมจิรอในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวไม่สบายตอนนี้มันร้อนมากเลยกิมจิทนได้ค่ะแต่ข้างนอกนี่ร้อนเนาะโอ้ร้อนจังกิมจิคะถ้ากิมจิพูดอีกเดี๋ยวป้าอุ้มกิมจิฝากดูร้านด้วยร้อนมากอันนี้เมื่อกี้เหมือนว่าจะเห็นในหน้าหล่อแวบๆแถวนี้มันหายไปไหนวะใช่เหมือนกันเมื่อกี้เลยอ่ะพี่ชอยมาป้าหนีแล้วค่ะเอ้ยตักกาเฮ้ยอะไรเปิดดิอ๋ออุ้ยอันน่าเจอตัวแล้วนี่คนนี้ไม่เห็นมีใครเลยพี่นี่ไงอ๋อพี่เจอแล้วเล่นเลยไหมเอาใจร้อนไปไหนล่ะจะจ้องกันอีกนานมั้ยเนี่ยถ้าพี่ชัยไม่ซื้ออะไรเดี๋ยวกิมจิเข้าไปรอในบ้านนะคะเดี๋ยวก่อนจ้ะพูดก็ได้ใครอนุญาตให้มาเปิดร้านขายของในแถบนี้ใช่พ่อแถบเนี่ยมีชอยร้านชำอยู่แล้วร้านอื่นห้ามขายแม่ผมก็นึกว่ามาทวงหนี้เขายังชั่วหน่อยหยุดพี่ฉอยห้ามทำลายร่างกายวุฒิแล้วนะคะมันไม่ถูกต้องจำได้ไหมครับที่ป๋าของเราไปหลอกทุกคนเอาไว้ว่าโดนพี่ฉอยทวงหนี้จนน่วมเพื่อเรียกคะแนนความสงสารให้เจ๊หยวนยอมมาช่วยขายของ
แต่ความจริงพี่ชอยยอมให้วุฒิผัดผ่อนหนี้แต่โดยดีไม่ได้ลงไม้ลงมือเลยสักกะติสเนี่ยสิครับพี่ชอยขึ้นเสียงงี้มือครัวแล้วครับยังควันเสียอยู่เลยครับลูกหลังไม่น่ากลัวคนแถมพี่ชอยยังซ้อมนี่ซ้อมทวงหนี้แบบนี้มันไม่ถูกนะครับพี่ชอยผมขอผัดผ่อนหนี้ไปแล้วใช่เขาก็ขอผัดผ่อนไปแล้วทำไมต้องมาเก็บค่าหนี้เขาอีกทำตัวอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยนะกลับแล้วกันกลับด้วยกันจะบ้าเลยไม่ได้จะมาซ้อมทวงหนี้อะไรทั้งนั้นแหละใช่ค่ะทุกคนพี่ฉอยมาเรื่องร้านยาเทวดาของป้าป๋าตั้งหาใช่ถูกต้องมีกิมจิคนเดียวที่ตั้งใจฟังใช่แล้วจะรับยากี่ขวดดีคะเอาขวดนึงแล้วกันไปลองก่อนโอ้ยนี่ก็เคิร์มบ่อยเหลือเกินไม่ได้จะมาซื้อแต่จะมาให้เลิกขายเข้าใจไหมนี่อาจมาเปิดร้านแข่งกับชอยร้านช้ำได้ยังไงอะก่อนครับแล้วถ้าผมไม่ขายแล้วผมจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้พี่ชอยล่ะครับก็นั่นน่ะสิไม่คิดเลยว่าพี่ชอยจะเป็นคนที่ใจแคบขนาดนี้เดินเข้าไปจังๆเอาคันมาเกาเฮ้ยมันจี๊ดมันเจ็บออกมาต้องเจ็บผมด่าสิเอางี้ก็ได้งั้นอนุญาตให้ขายต่อได้ก็แล้วกันแต่ว่าต้องหาเงินมาคืนหนี้ให้ได้ภายในวันนี้ฮะวันเดียวใช่แล้วเนี่ยขอเป็นดอกเบี้ยแล้วกันนะจ๊ะไปเว้ยไปกลับอะไรไม่กล้าตกตาอ๋อไป